ยโดโมมินาซังสวัสดีครับนี่พบกับรายการเกมออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาเล่นเกมเกมWorld Peace Mugen New World New World Thai นะครับซึ่งตัวละครนี่เอามาจากเว็บของเรานะครับอ้าวเขาถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยลืมบอกก่อนแป๊บนึงเบาเสียงเสียงดังปิดไมค์ด้วยก็ถ่ายคลิปอยู่เบาเสียงกันโอเคเบาเสียงแล้วมาดีก็จะมาเล่นกันนะครับมันพีทเวเตอร์นี่ก็เล่นตามแบบมูจินเราเรียกมันพีทเวเตอร์แล้วกันนะครับเพราะสั้นๆเนี่ยเรียกง่ายๆนะแล้วจะมาลองเล่นกันนะครับไอ้ยาแล้วก็จะมาลองเล่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหาตัวเล่นง่ายๆนะครับเพราะส่วนตัวลูฟี่นี่ผมชอบเล่นนะครับแต่มันมีตั้งหลายตัวทำให้ผมสับสนว่าตัวไหนมันใช้จริงๆนะครับแล้วก็มาเล่นอุซบกันนะครับเคยเล่นนะครับตึงแบบเฮ้ยโอ้ยเจอกับหมีคุมะครับยิงเข้าไปอุซบยิงโอ้ยอุซบอุซบเจอตัวหมีอุซบยิงโอ้ยระเบิดไฟปุ๊บระเบิดโอ้ลืมไปกีต้าร์ยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงกีต้าร์อยู่แล้วศูนย์ดินระเบิดอุซบโหดมากเลยหรือเปล่าไม่รู้นะปลูกต้นไม้ยังไม่ได้สักต้นเลยเอาเลยอุซบ อุซบยิงเฮ้ยอุซบปลูกต้นไม้วิ่งมาดิยิงวิ่งมาดิโอ้ยอุซบอุ้ยหามากเลยอะตัวหมีโดนต้นไม้ของอุซบกินโว้โว้หนีสุดยอดอุซบโหดมากปลูกต้นไม้ครับโอ้โหปลูกต้นไม้มันอุซบมันมากอะปลูกต้นไม้อุศบทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยอุศบโดนไอ้หมีโอ้ยลุยเข้าอุซบปลูกต้นไม้อุซบปลูกต้นไม้โคตรหนุนเลยอุซบปลูกต้นไม้แล้วก็เล่นกับมาหมีคูมาใช่ไหมครับซึ่งขนาดผมได้ลูฟี่ก็ยังแพ้เลยครับต่อไปเราก็จะเจอกับไวเบรสหรือเรียกอย่างว่าหนวดเขียวนะครับสู้กันนะครับอุซบไฟอุซบยิงอุซบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ยิงกระสุนดินระเบิดอุซบปลูกต้นไม้เราไม่มีต้นไม้แบบใหม่ๆนะเนี่ยต้นไม้แบบใหม่แล้วครับผมก็มีต้นไม้แบบใหม่มาเยอะแยะมากมายโอ้หนวดขาวทำอะไรเราไม่ได้นะครับเรามีต้นไม้ช่วยบัง
ทำให้หนวดขาวตีไม่ได้เพราะหนวดขาวตีไปชิดนะครับอุ้ยอ่อนยังเลยเฮ้ยกีต้าร์หนวดขาวอ่อนมากเลยอุซมเลือดไม่ลดอ่ะหนวดขาวตายในการ์ตูนบอกว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่เห็นจริงเลยชู้ซมไม่ได้โอ้ต้นไม้กินคนมาแล้วกระสุนอะไรไม่รู้แต่ช่างมันเถอะอุ้ยกระสุนนกฟินิกซึ่งการสูตรกดผ้านี่ในวันพีชไฟเตอร์นี่จะใช้การกดผ้าคล้ายๆเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับทำให้คล้ายๆกันนะครับจะสู้กับคาคุนะครับมาลุยโอ้ยดัชนีพิฆาตเหรอดัชนีพิฆาตแล้วตั้งจะต้นไม้วันพีชไฟเตอร์โอ้อุซบโหดอุซบยังไม่ยิงอุซบปลูกต้นไม้อุซบปลูกต้นไม้โหดมากอุซบปลูกต้นไม้อุซบ2ปีจะมีพลังในการปลูกต้นไม้นะครับแหมเป็นคนที่เป็นคนดีจริงๆนะครับอู้ชนะครับแหมอุซบใครว่าอ่อนนะครับในเกมนี้จะถือว่าโหดสุดมากๆอ่ะบั๊กเป็นไรครับเนี่ยผมขยับไม่ได้แต่มันขยับได้ตัวเดียวมันโอ้เรียกว่าค้างนะครับเนี่ยมันวับไปวับมาผมกดไม่ได้อ่ะผ่านแล้วเดี๋ยวค่ะอู้โอ้เกียนคาคุอุซบนะครับต้องยิงระยะไกลถึงจะโหดนะครับต้องเจอต้นไม้เยอะๆโอ้ยเหม็นหุ้ยกระสุนต้นไม้เหม็นกระสุนกลิ่นเน่าคนโหดเลยโดดตัวเองกระสุนดอกไม้เน่าผ่านไปจนกว่าจะครบ10นาทีเนี่ยแหละเดี๋ยวเอาแปลงไฟด้วยนะจะมาคราวนี้เราจะมาเจอมนุษย์เทียนนะครับหรืออย่างว่ามิสเตอร์ทรีนะครับเดี๋ยวให้คลิปดูหนุกเป็นอุซบเกียนต้นไม้นี่ทำไมกินคนครับไอโยบัสโหกระสุนนกฟินิกโอ้ยไอเทียนโอ้ตัวนี้ยิงมันมากเลยครับกดตัวดีมันเลยโอ้ยเล่นอีกสักรอบก็จะขอจบคลิปแล้วนะครับเนี่ยอีกหนึ่งรอบก็จะจบคลิปแล้วรอบนี้ครับรอบสุดท้ายไม่เหล็กเลยดุกไม่เมื่อกี้ค่ะก็แค่ลองกดท่าเลยนะครับเผื่อมันจะเป็นท่าอะไรใหม่ๆทำไมกดท่าไม่ติดปลูกต้นไม้ไม่ติดอ่ะโอ้ปลูกได้แล้วโอ้กดได้แล้ว
อู้ต้นไม้กินคนโอ้ต้นไม้พิษโดนตัวเองอะต้นไม้พิษโดนตัวเองโอ้ยอุศบปลูกต้นไม้ลุยฉายาน้องเนยน้องเนยสองโอโอ้ชนะแล้วการต่อสู้กันที่ไฟเตอร์ของครบชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับชายผู้ที่จะกลายเป็นราชาดุสลักได้จบไปแล้วไอเอ็ดก็ไม่รู้จะเกี่ยวเลยด้วยนะครับแล้วก็ขอการต่อสู้นี้ไม่รู้จะจบยังไงนะครับเราก็ต้องลุ้นในตอนต่อไปนะครับแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ